มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโคราชเปิดเทอมได้แค่อาทิตย์เดียวโรงเรียนปิดหนีโควิดแล้วกว่า10แห่งนะคะวันที่22มิถุนายน64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศภายในโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นไปอย่างเงียบเหงาค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ทางโรงเรียนประกาศปิดโรงเรียนระยะเวลา5วันระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน64เนื่องจากมีครู1รายนะคะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้นักเรียนทั้งหมดกว่า 2,400 คนใช้ระบบการเรียนออนไลน์ 100% ไปก่อนในช่วงนี้พร้อมกันนี้ให้ตรวจคัดกรองนักเรียน9ห้องที่ครูคนดังกล่าวได้เข้าไปสอนนักเรียนด้วยค่ะโดยนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะให้กักตัวดูอาการอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลา14วันซึ่งขณะนี้นะคะให้นักการพันโรงแล้วก็แม่บ้านทำความสะอาดห้องเรียนอาคารเรียนหอประชุมและโรงอาหารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะประกาศให้ทราบผ่านทาง www.urw.ac.th ค่ะขณะเดียวกันนะคะผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าหลังจากที่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้นเปิดเทอมไปเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นก็พบว่าวันนี้โรงเรียนประกาศปิดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปกว่า10แห่งนะคะเนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในพื้นที่จึงต้องปิดเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ในโรงเรียนเช่นโรงเรียนโนนสูงศรีธานีอำเภอโนนสูงโรงเรียนเสริงสางอำเภอเสริงสางโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรอำเภอปักธงชัยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยอำเภอเมืองและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเขตที่1นครราชสีมาในพื้นที่อำเภอโนนสูงอีก7แห่งประกอบไปด้วยโรงเรียนบ้านมะรุมโรงเรียนพลสงครามโรงเรียนบ้านยาคาวทอตพลสงครามโรงเรียนบ้านมะค่าโรงเรียนบ้านพลจรกโรงเรียนบ้านหนองม้าตำบลมะค่าและโรงเรียนบ้านเพิกหรือว่ารัฐประชาสามัคคีตำบลหลุมข้าวอำเภอโนนสูงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ